สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 นะครับนะก็วันนี้วันจันทร์ที่7เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2565นะครับหรือภาษาอังกฤษพูดว่า Today is Monday the 7th of February 2022นะครับก็ยังเป็นวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานกับคุณครูวิรยุทธนะครับนะหน่วยการเรียนรู้ที่8นะครับหรือว่า Unit 8 Summer Holiday นะครับ Summer Holiday วันหยุดภาคฤดูร้อนนั่นเองก็เราก็ผ่านคำศัพท์กันมานะครับนะหวังว่านักเรียนจะเขียนแล้วเรียบร้อยนะครับแบบที่เราเคยทำนะฮะขึ้นบทใหม่ก็ต้องเขียนคำศัพท์อันนี้เป็นรูปประโยคนะครับเดี๋ยวอธิบายนิดนึงนะครับความจริงมันก็จะซ้ำซ้อนแหละ yes or no นะครับ yes หรือ no นั่นเองถามโดยการใช้ will ขึ้นต้นประโยคนะครับแบบนี้จะได้คำตอบเป็น no หรือเป็น yes แล้วแต่นะครับโอเค will she go to the beach next summer will she go to the beach next summerฤดูร้อนหน้าเนี่ยเธอจะไปเที่ยวทะเลไหมนะเพื่อนก็ตอบว่า no she won't นะครับไม่อ่ะเธอไม่ไป she will pick fruit เธอจะเก็บผลไม้โอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับพูดไปก่อนอันนี้ก็อ่านให้ฟังแล้วอธิบายไปแล้วเนาะนะครับจนไปถึงในส่วนตรงนี้ที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับคุณครูก็ให้ทำลงสมุดนะครับแล้วก็อันนี้ทวนหน่อยนะครับ stay with words นะครับ say the words ก็คือเดี๋ยวเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโฟนิกนะครับเพราะว่ามันเป็นการถอดเสียงภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทยถอดไปทำไมนะครับก็คือถอดไปเพื่อที่จะได้เอาไปเรียนรู้ในการอ่านออกเสียงนะครับตัวสีแดงคือ S กับ T นะครับคำที่1ออกเสียงว่า stay stove stick นะครับ stay stove แล้วก็ stick นะครับ ST นะครับออกเสียงว่าสึถึนะครับ stay นะเหมือนเสียงสอเสือต่อเต่านะครับ stay stove stick โอเคต่อไปสีแดงคือตัวN นะครับตัว N คำที่1 plan bean no plan clean bean ครับ plan clean bean ตัว N นะครับนะพอถอดเสียงแล้วเนี่ยจะเท่ากับตัวเสียงนอใช่ไหมครับนะในที่นี้เขาเป็นตัวสะกดใช่ไหมครับเนี่ยตัวสุดท้ายของคำเนี่ยเป็นตัวสะกดก็เหมือนกับมีแม่กลสะกดนั่นเอง planพอลอแอนอใช่ครับ plan clean bean นะครับต่อไปสีแดงคือเสียง ch นะครับคือตัว ch เสียงช็อช็อนะครับ french french blanch lunch นะครับ ch ลงท้ายนะครับเป็นตัวสะกดออกเสียงช french flan แล้วก็ ch flanch บลานบรออานอบลาน c h ch blanch l u n lun นะครับ l u n lun c h ch lunch lunch นะครับโอเคทีนี้ก็ ผ่านในส่วนที่เป็นแกรมม่านะครับเพราะว่าเราพูดกันไปแล้วนะจะได้ไม่เปลืองเด็ดหนูๆทีนี้ตัวนี้นะครับก็เป็นแบบฝึกหัดนะแล้วก็เฉลยไปแล้วอธิบายนิดนึงว่าเราบอกว่าเติมประโยคให้สมบูรณ์โดยใช้ will หรือใช้ won't เอา won't นี่มาจากไหน won't มาจาก will บวกกับ not นะครับ will บวกกับ not จริงไหนตรงนี้นะ won't เนี่ยมาจาก will บวกกับ not นะครับตัวเต็มของมันนะก็จะเป็น will บวกกับ not
แบบนี้นะครับวนมาจาก view บวกกับ not นะครับเหมือนกับ is บวกกับ not แล้วกลายเป็น isn't are บวกกับ not แล้วเป็น aren't have บวกกับ not เป็น haven't has บวกกับ not เป็น hasn't แต่ในที่นี้นะครับ view บวกกับ not ไม่เป็น willn นะครับเป็น won't นะครับเป็น won't ตัวนี้นั่นเองโอเคก็น่าจะหายงงนะครับอ่ะ ทีนี้ก็เป็นเรื่องของเหตุของผลแล้วนะครับเป็นการใช้ sense I am very hungry ฉันหิวมาก I eat a sandwich นะฉันก็จะกินแซนด์วิชนั่นเองก็ลืมบอกไปนะครับว่า will แปลว่าจะใช่ไหมครับเติม not เข้าไปหลัง will กลายเป็น won't ความหมายก็ตรงข้ามก็คือจะไม่นั่นเองจะไม่ทำจะไม่นะครับโอเคอันนี้ก็ถือว่าเฉลยแล้วนะครับคุณครูก็จะผ่านไปทีนี้ก็ในหน้า176ให้โยงเส้นเสร็จให้เอาไปแต่งประโยคใช่ไหมครับอันนี้คุณครูก็แต่งให้ดูแล้วนะครับนักเรียนดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมทำลงไปในแบบฝึกหัดตัวเองในส่วนตรงนี้ไม่เฉลยนะครับเหตุใดถึงไม่เฉลยล่ะครูเฉลยไม่เป็นหรอเฉลยได้นะครับแต่ว่าแพลนในชีวิตเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยไปทำแพลนของตัวเองแพลนคืออะไรล่ะนะครับแพลนก็คือแผนการนั่นแหละ my plan ก็คือแผนการของฉันในการจะทำกิจกรรมนะ sun man chill wet thirst fly set นะครับอันนี้ก็คืออาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นั่นเองนะครับอันนี้เขาทำตัวอย่างให้ Sunday เขาจะ go swimming นะครับเขาจะไปว่ายน้ำ Monday คุณจะไปไหนคุณก็เขียนลงไปนะครับอันนี้เฉลยให้กันไม่ได้โอเคนะครับก็ทำมานะครับเด็กๆต่อไปอันนี้เขาบอกว่าให้นักเรียนเติมคำนะครับนะให้มันเป็นประโยคที่สมบูรณ์โดยการใช้ view นะครับแล้วก็คำศัพท์ที่กำหนดให้ในวงเล็บโอเคมันจะมีวงเล็บให้นะครับ will เนี่ยนะครับเขาเรียกว่า auxiliary verb นะครับเป็นกริยาช่วยนะกริยาที่ตามหลังกริยาช่วยจะไม่มีการเปลี่ยนรูปนะครับไม่มีการผันไม่มีการเติม ing ไม่อะไรทั้งนั้นนะให้มายังไงก็เติมไปอย่างนั้นนะครับโอเคอย่างเช่นตัวอย่าง they will learn นะครับก็เอา learn มาใส่นี่เลยนะ they will learn German นะครับ GermanNext year ปีหน้านะครับ next year ปีหน้าพวกเขาจะเรียน German ก็คือภาษาเยอรมันนั่นเองนะ German ต่อไปนะก็ I will นะ I will เสร็จแล้ววิสิตก็มาใส่เลยแค่นั้นแหละครับไม่รู้จะให้เติมทำไมก็ในเมื่อไม่ผันไม่อะไรใช่ไหมครับแต่ว่าพอเติมเสร็จแล้วเนี่ยถ้าคนที่มันช่างสังเกตมันอยากรู้หน่อยนึงมันก็จะเฮ้ยอะไรวะเติมเข้าไปแล้วเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะก็อาจจะหาความหมายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะได้รู้วิธีการนำไปใช้นะครับ I will visit my grandmother tomorrow นะครับวันพรุ่งนี้นะครับเวลาแปลวันพรุ่งนี้ฉันจะนะไปเยี่ยมคุณยายหรือว่าคุณย่าของฉันนะครับ grandmother เป็นได้ทั้งคุณย่าเป็นได้ทั้งคุณยายอย่างนั้นก็มาย้ำอีกทีนึงว่าไอ้คำว่า will เนี่ยแปลว่าจะใช่ไหมครับทีนี้การใช้ will มันก็จะมีอีกคำหนึ่งที่มีความหมายจะเหมือนกันก็คือ going to นะครับคำว่า going นะครับ going to เนี่ยแปลว่าจะแล้วทำไมไม่ใช้อย่างเดียวไปเลยภาษาไทยมีแต่จอจานกับสระอะใช่ไหมครับภาษาอังกฤษมีทั้ง will มีทั้ง going to ใช่ไหมฮะคือเวลาใช้เนี่ยมันจะต่างกันตรงที่ว่าview เนี่ยนะมันจะแสดงถึงความไม่หนักแน่นนะก็คือความไม่แน่นอนบอกว่าจะทำเฉยๆแต่พอถึงเวลาอาจจะไม่ทำก็ได้นะครับแต่ถ้าเราใช้คำว่า going to นะครับหมายถึงว่าจะเหมือนกันถึงเวลาต้องทำแน่ๆอย่างที่พูดไว้นะถ้าใช้ going to นะครับเราคิดว่าเราจะทำแน่ๆเราจะต้องใช้ going to แต่ถ้าเราพูดไปงั้นแหละคิดว่าจะทำถึงเวลาอาจจะไม่ทำนะครับแล้วใช้ will อย่างนี้นะครับโอเคก็ถือว่าผ่านนะครับตรงนี้นักเรียนก็ไปดูว่ามันมาจากไหนแล้วก็ลอกลงนะครับ
เพราะอะไรถึงได้พูดบ่อยๆว่าลอกลงลอกลงเนี่ยเพราะว่าชั่วโมงหน้าจะจบบทที่8นะครับพอจบแล้วเนี่ยหนูจะต้องเอาหนังสือเอาสมุดเอาเอกสารที่ใช้ในการเรียนทั้งหมดเนี่ยนะมาส่งครูนะครับก็น่าจะเป็นปอสุดท้ายที่เสร็จในหนังสือ New Express นะครับนะปออื่นก็เริ่มส่งกันมาแล้วนะครับป .6 ก็จะหมดวันพุธเนี้ยนะครับอีก2วันแค่นั้นเองนะดังนั้นรีบทำนะครับคนที่ค้างอยู่นะโอเคต่อไปเขาบอกว่า write negative sentences คำว่า negative นะครับ write negative sentence แปลว่าประโยคนะครับเติม s เข้าไปอ่านว่า sentences แปลว่าหลายประโยค and และ question แปลว่าคำถามให้นักเรียนเขียนประโยคปฏิเสธและคำถามโอเคเขียนยังไงโอ้ง่ายมากเลยนะครับ ประโยคบอกเล่าธรรมดาทั่วไปประธานบวกวิวบวกกริยาตามด้วยส่วนขยายประโยคนี้ก็จะเป็น he will buy a new computer เขาจะซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่การใช้ will แบบนี้นะครับก็คิดว่าจะซื้อหรือเปล่าพอถึงเวลาจะซื้อหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ไม่รับประกันไม่รับรองแต่ถ้าบอกว่า he is going to buy a new computer แปลว่าซื้อแน่ๆนะครับยังไงก็ซื้อไม่มีเงินก็จะซื้อนะครับโอเคทีนี้พอทำให้มันเป็นปฏิเสธทำไงล่ะประโยคปฏิเสธนะประโยคปฏิเสธก็คือประโยคที่มีคำว่าไม่อยู่ในประโยคไงนะครับภาษาอังกฤษคำว่าไม่คือคำว่า not นั่นเองนักเรียนก็จะเห็นว่า he will เนี่ยเหมือนกันเลย he will ใช่ไหมครับ buy a new computer ก็เหมือนกัน buy a new computerแค่มีคำว่า not มาเสียบไว้หลังคำว่า view แค่นั้นเองนะฮะต่อไปทำให้เป็นคำถามทำไงก็เอา view ไปไว้หน้า he นะครับนะเอา view ไปไว้หน้าประธานประธานก็มาอยู่หลัง view ที่เหลือเหมือนเดิมหมดเลย buy a new computer buy a new computer เหมือนเดิมหมดนะครับนะภาษาอังกฤษมันง่ายตรงนี้ง่ายตรงว่ามันมีโครงสร้างวางไว้บังคับให้วางตามหลักนะครับไม่มีการเล่นคำแบบสลับซับซ้อนเหมือนภาษาไทยนะฮะก็มีหลักภาษาที่กำหนดไว้ชัดเจนโอเคมันเลยง่ายถ้าเราจำได้ต่อไปก็ตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเช่น Jack and Pete นะครับ Jack and Pete will play football after school นะครับ Jack กับ Pete จะเตะฟุตบอลหลังเลิกเรียนนะครับคำว่า after เนี่ย after แปลว่าหลังใช่ไหมครับAfter school ไม่ได้แปลว่าหลังโรงเรียนนะครับ After school แปลว่าหลังจากเลิกเรียนแล้วนะครับแจ็คกับพีทเขาจะไปเตะฟุตบอลนะก็เอาประธานมาเลยแจ็คกับพีทนะครับทำให้มันเป็นปฏิเสธก่อนใช่ไหมครับแจ็ค and พีทเอาลงมาวิวก็เอามาปฏิเสธทำไงใส่น็อตไงที่เหลือก็ลอกลงมาแค่นั้นเองครับไม่ต้องรู้ความหมายรู้หลักนี้ก็สามารถที่จะทำประโยคได้นะครับแต่ถ้ารู้ความหมายได้ก็จะสุดยอดเลยนะครับต่อไปทำให้เป็นคำถามทำไงก็เอาวิวไปไว้หน้าประธานนะฮะเอาวิวไว้หน้าประธานประธานก็เอามาไว้หลังวิวก็จะได้ประโยค will Jack and Pete ที่เหลือเหมือนเดิมนะฮะที่เหลือเหมือนเดิมที่เหลือก็เหมือนเดิม will play football after schoolแค่นั้นนะแค่นั้นแล้วก็ใส่เครื่องหมายอะไรลงไปตรงท้ายใส่เครื่องหมาย question mark นะครับแค่นี้ก็เป็นประโยคแบบ yes no question นะครับอ่ะทีนี้นักเรียนก็มาดูนะครับข้อ3 my mother will cook chicken soup for her family นะครับแม่ของฉันก็จะทำซุปไก่นะสำหรับครอบครัวของเรานั่นเองในที่นี้เขาไม่ควรที่จะใช้คำว่า her family ใช่ไหมครับเพราะว่าต้นประโยคเขาพูดว่า my mother อย่างนี้หมายถึงว่าแม่เนี่ยก็มีครอบครัวของแม่หรือเปล่าครอบครัวของเธอนะโอเค my mother will cook เอาอะไรไปใส่ให้มันเป็นปฏิเสธเอา not ไปใส่หลัง will แค่นั้นเองนะครับก็จะได้ประโยคแบบนี้ my mother will not cook chicken soup for her family แม่เนี่ยก็จะไม่ทำซุปไก่นะครับสำหรับครอบครัวของเธอนี้ทำให้มันเป็นคำถามทำยังไง
เอาวิวไปไว้หน้ามาเชอร์ครับเอามาเชอร์ไปไว้หลังวิวเอาน็อตออกที่เหลือลอกลงมาใส่เครื่องหมาย question mark นะครับ Will my mother cook chicken soup for her family เสียงท้ายของประโยค yes no question จะขึ้นสูงนะครับอันนี้เป็นหลักการเลยนะมันก็เหมือนกับประโยคที่บอกว่าแม่จะทำซุปไก่ไหมไอ้คำว่าไหมนี่แหละคือคำสุดท้ายนะครับ family แค่นั้นเองต่อไปครับ you will drink a glass of lemonade you will drink a glass of lemonade คุณจะดื่มน้ำมะนาวสักแก้วนึงอันนี้เป็นประโยคบอกเล่านะครับทำให้เป็นปฏิเสธทำยังไงก็เอา not ไปใส่ไว้หลัง will แค่นั้นเองนะฮะก็จะได้ประโยค you will not drink a glass of lemonade คุณจะไม่ดื่มน้ำมะนาวสักหนึ่งแก้วนะครับทำให้เป็นคำถามเอา view ไปไว้หน้า you เอา you มาไว้หลัง view เอา not ออกที่เหลือก็เหมือนเดิมก็จะได้ประโยคว่า will you drink a glass of lemonade นะครับคุณจะดื่มน้ำมะนาวสักแก้วไหมแค่นั้นเองนะ will I will shampoo นะครับแชมพูเป็นกริยาได้นะครับแชมพูก็คือเอาแชมพูมาใส่หัวนั่นเองนะครับ my hair tomorrow ฉันจะสระผมด้วยแชมพูพรุ่งนี้โอเคฉันจะสระผมด้วยแชมพูไหมพรุ่งนี้ I will not นะครับเอา not มาไว้หลัง will นะ shampoo my hair tomorrow ฉันจะไม่สระผมนะพรุ่งนี้โอเคทำให้เป็นคำถามWill I สลับกันแล้ว I กับ will สลับกัน Will I shampoo my hair tomorrow พรุ่งนี้ฉันจะสระผมไหมเอาแล้วแต่ที่สระไม่สระเรื่องของแกนะโอเคนะครับก็จะได้ประโยคตามนี้แค่นั้นเองหลักการเท่านั้นนะครับทีนี้ก็บอกว่า answer yes or no นะครับให้ตอบคำถามด้วย yes หรือ no yes หรือ no ถ้าหน้ายิ้มยิ้มแบบนี้ตอบ yes ถ้าหน้าบิดบิดแบบนี้ตอบ no นะครับอ่ะWill Pete and Lucy go to the cinema tonight? Pete, ไม่ใช่ Pete, it's Peter and Lucy นะครับ Peter กับ Lucy ไปดูหนังไหมคืนนี้ ตอบยิ้มยิ้มครับไป Yes, สองคน They will นะครับต่อมา Will the children watch TV tonight? คืนนี้เด็กๆนะครับคืนนี้เด็กๆจะดูทีวีไหมปากคว่ำนะครับ no คำว่าเด็กๆแปลว่ามีหลายคนนะครับ children แปลว่าเด็กๆไม่อ่ะพวกเขาไม่ดูนะครับ no they won't แค่นั้นนะฮะต่อไป will you and your family eat out next Sunday นะครับวันอาทิตย์หน้านะครับครอบครัวของคุณเนี่ยจะไปกินข้าวนอกบ้านไหมยิ้มนะครับ yes we will เพราะว่ามีคุณเข้าไปอยู่ด้วยไงโอเคนะฮะต่อไปก็เฉลยนะครับตามนี้เลยอ่ะอธิบายอย่างนั้นน่าจะเห็นภาพแล้วเนาะนะครับต่อนะครับสำหรับวันนี้นะครับ put the words in the right order put the words in the right order ให้นักเรียนเอาคำเนี่ยที่ให้มาไปเรียงให้เป็นประโยคใหม่ที่ถูกต้องนะครับอ่ะการที่จะเรียงประโยคภาษาอังกฤษก่อนอื่นดูก่อนว่ามันเป็นประโยคคำถามไหมทำไมอ่ะเพราะประโยคคำถามคำกริยาจะไปอยู่หน้าประธานทำให้เรารู้ว่าเราต้องเอาอะไรไปวางไว้ที่1 2 3อีกอย่างนึงคือภาษาอังกฤษตัวแรกของประโยคจะเป็นตัวใหญ่เสมอนะครับอ่ะมาดูกันข้อ1เนี่ยมีเครื่องหมาย question mark ถ้ามีเครื่องหมาย question mark แปลว่ามันจะเป็นประโยคคำถามใช่มั้ยครับก็ต้องมีกริยาไหนกริยา verb to have ไม่มี be ไม่อยู่ do มาช่วยนะครับมีไหมมี have had ไหมนะ verb to have ไม่มี verb to be มี is am are ไหม verb to do มี does มี did มี done ไหมไม่มีมีกริยาช่วยคือ will นะครับเราเรียนเรื่องนี้ will ก็จะต้องมาอยู่อันที่หนึ่งนะครับ will ตามด้วยประธานอะไรที่เป็นประธานได้ไหมมี you มีแปลว่าฉันเนี่ยฉันในที่นี้นะครับไอ้คำว่ามีเนี่ยมันเป็นกรรมเท่านั้นต้องไปอยู่ท้ายดังนั้นคำที่จะเป็นประธานได้ก็คืออยู่อย่างนี้นะครับจะเป็น will you ตามด้วยสิ่งที่จะทำ go will you go go ต้องตามหลังด้วย to ตามหลังด้วยสถานที่จะไปไหนอ่ะก็ต้องมีสถานที่
ต่อไปเป็นส่วนขยาย with กับไปกับใครนะครับไปกับฉันไหมไปเมื่อไหร่ไปสัปดาห์หน้าก็จะได้ประโยคแบบนี้ครับ Will you go to หัวหิน with me next week สัปดาห์หน้านะครับคุณจะไปหัวหินกับฉันไหมแค่นั้นนะครับอีกสักหนึ่งตัวอย่างจำไม่ได้ว่าทำไว้ตรงไหนอ่ะข้อ3เลยแหละนะครับมี eat มี chip sandwiches มี be next week will andประโยคนี้เป็นคำถามไหมไม่เป็นรู้ได้ไงไม่เป็นมันไม่มีเครื่องหมาย question mark นะครับไม่มีเครื่องหมาย question mark ก็มองหาประธานเลยนะครับประธานคืออะไรแซนด์วิชเป็นประธานไหมชิปส์มันฝรั่งแผ่นทอดกรอบเป็นประธานไหมไม่มีมีแต่ V เท่านั้นนะครับดังนั้น V เป็นคำที่1 V ตามด้วยอะไรครับตามด้วย view V view ฉันพวกเราจะตามด้วยกริยาหลักครับก็คือกินWe will eat พวกเราจะกินกินอะไรกินแซนด์วิชก่อนก็ได้หรือว่ากินชิปก่อนก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับแต่ว่าต้องมีคำว่า and มาเชื่อมนะครับมีคำว่า and มาเชื่อม1 2 3จะเอาอันนี้เป็น4ก็ได้เอานี้เป็น5กินแซนด์วิชก่อนแล้วค่อยกินมันฝรั่งทอดนะอันนี้ก็6กินเมื่อไหร่กินโน่นอะ next week ก็จะได้ประโยคแบบนี้ครับWe will eat sandwiches and chips next week โอเคนะครับที่เหลือนักเรียนทำข้อ2ข้อ4แล้วก็ข้อ5ทำให้ดูแล้วนะครับข้อ1กับข้อ3นะโอเคอันนี้ก็คือตัวโครงสร้างประโยคใช่ไหมฮะเขาบอกว่าประโยคบอกเล่าก่อนนะดูบอกเล่าก่อนนะ He she Lucy is going to ตามด้วยกริยาหลักทำไมต้องเอานี้มาให้ดูก่อนเพราะว่าต่อไปมันจะมีแบ่งงานอีกอันหนึ่งนะครับรูปประโยคคำถามจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับที่มันเป็น going to นะครับ going to ใช้ going to อธิบายไปแล้ว going to กับ will มีความหมายแปลว่าจะนะแปลว่าจะเหมือนกันแต่ความหนักแน่นเวลาเอาไปใช้ต่างกันแค่นั้นเองนะครับให้ดูโครงสร้างถ้าเป็น he เป็น she เป็น itก็จะบวกกับ is นะครับตามด้วย going to ตามด้วยกริยาที่จะทำนะครับแต่ถ้าเป็น you we they นะครับ you we they ก็จะเป็นไหนเรามีไหมไม่มีโอเคข้ามไปนี่ไงถ้าเป็น they ก็จะเป็น they are ตามด้วย going to ตามด้วยสิ่งที่จะทำถ้าเป็น he เป็น she ก็จะเป็น he she แล้วก็ I is แล้วก็เป็น going to แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่จะทำI ก็ต้องคู่กับ am นะถูกบังคับไว้ด้วยหลักภาษาแค่นั้นเองนะครับอธิบายอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับในข้อ F หน้า183 read and use going to นะครับใช้ going to ประธานบวก verb to be is am are บวก going to บวกกริยาที่จะทำเขาให้มาไหมให้มาแล้วนี่ง่ายจะตายเห็นไหมครับมีแล้วนี่ในวงเล็บนี่คำที่จะใช้โอเค dear helenHelen ที่รัก It's our summer holidays next month เดือนหน้ามันก็จะเป็นวันหยุดภาคฤดูร้อนของพวกเราแล้ว I am going to เห็นไหมครับ I ใช้คู่กับ am ตามด้วย going to เขากำหนดคำว่า go มาให้ก็เอา go ไปเติมเลยนะครับ I am going to go to เขาใหญ่ with my family กับครอบครัวของฉัน my auntคุณอาหรือว่าคุณป้าของฉันนะครับซูซานป้าซูซานซูซานนี่เป็นผู้หญิงใช่ไหมครับเมื่อถอดให้มันเป็นสรรพนามก็คือคำว่าชีนั่นเองนะครับคำว่าชีดังนั้นชีก็ต้องใช้คู่กับ is am are ใช้คู่กับ is ครับก็จะเป็น she is ตามด้วย going to ครับนะ she is going toแล้วก็เอาคำมาเติมเอาคำมาเติมตรงนี้นะครับ My aunt Susan is going to come with me ป้าซูซานก็จะไปกับฉันด้วยที่เหลือนะครับนักเรียนลองดูถอดประธานให้ได้ก่อนนะอันนี้มันให้มาเลยเป็น VVV เห็นไหมครับแล้ว V ใช้คู่กับอะไรนะครับ I ใ
ใช้คู่กับ am นะครับ he she it เราใช้ครับ it you we they เราใช้ครับ are น่าจะจำได้นะครับโอเคแต่ถ้ามันไม่ใช่เนี่ยมันไม่ใช่ i you we they he she it มันมาเป็น lisa แบบเนี้ยlisa เป็นผู้หญิงผู้ชายล่ะนะ my aunt susan เนี้ยเป็นผู้หญิงผู้ชายล่ะนะสรรพนามแทนคืออะไรแค่นั้นเองนะครับโอเคก็มี2ส่วนด้วยกันนะครับก็คือตรงนี้หน้า183แล้วก็ก่อนหน้านั้นที่ครูอธิบายไปวันนี้มีเท่านี้ครับเด็กๆครับนะก็ทำมานะครับง่ายๆนะครับครูก็ลองดูแล้วว่าถ้าสอนสดนักเรียนจะเข้าไหมนะอาทิตย์ที่แล้วก็โดนมาคนเดียวนะครับดังนั้นก็ไม่ให้เสียความรู้สึกนะครับคุณครูก็สอนอย่างนี้แหละนักเรียนก็อยากเรียนเมื่อไหร่อยากเปิดเมื่อไหร่ก็เปิดนะครับแต่ว่าต้องให้มันทันเพื่อนนะครับโอเคเท่านี้ครับเด็กๆครับดูแลตัวเองบาย